สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจฟุตบอลไทยซายอดี้และทางช่องชาแนล YouTube ฟุตบอลไทยซายอดี้ทุกท่านเลยนะครับกลับมาอัปเดตข่าวสารแวดวงวงการฟุตบอลไทยนะฮะกับผมยอดี้ประเสริฐมณีเลิศชัยนะครับนักข่าวฟุตบอลไทยกันอีกครั้งนะฮะก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับฟุตบอลดูไปครับ2022นะครับทีมชาติไทยรุ่นยู23ปีของเราก็ไปแข่งขันในครั้งนี้ด้วยนะครับที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะฮะซึ่งผลการแข่งขันทั้ง3นัดนะครับก็ไทยเราแพ้กาตาร์ 0-1 ในเกมแรกแล้วก็นัด2แพ้กับจีน2-4และนัดที่3ครับแพ้กับอิรัก1-2นะครับหลังจบเกมนี้ทางโค้ชโย่งนะฮะวรวุฒิศรีมะคะนะครับก็ได้ออกมายอมรับว่าทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีมีปัญหาเรื่องสภาพร่างกายครับและเตรียมนำข้อผิดพลาดทั้งหมดไปแก้ไขเพื่อเตรียมทีมให้พร้อมมากขึ้นสำหรับทัวร์นาเมนต์ต่อไปนะฮะก่อนอื่นก็ต้องขอโทษอีกครั้งนะครับวันนี้ต้องยอมรับเรื่องสภาพร่างกายของนักกีฬาจริงๆจะเห็นได้ชัดเลยว่าเกมที่3สภาพร่างกายของเราดรอปลงไปมากนะฮะเพราะฉะนั้นแทคติกที่เราจะใส่ลงไปให้กับนักเตะไม่สามารถทำได้ตามที่เราต้องการนะครับก็ยอมรับว่าทุกคนมีจิตใจสู้จริงๆนะครับครึ่งแรกเราแก้เกมโดยการเปลี่ยนจากเกมเล่นหลัง3เป็น5คนซึ่งเด็กก็ยังทำได้ไม่ดีนะฮะก็เลยเปลี่ยนมาเป็นหลัง4พอหลัง4ปุ๊บเนี่ยก็ทำให้เกมดีขึ้นนะครับแต่ด้วยสภาพร่างกายและเกมที่เล่นติดต่อกันนะครับจึงทำให้ไม่มีความต่อเนื่องนะฮะแต่ภาพรวมก็ถือว่าทำได้ดีนะครับถ้าร่างกายของไทยดีกว่านี้เกมสวนกลับก็จะชัดเจนขึ้นนะครับซึ่งนอกจากนี้เนี่ยโค้ชโย่งก็ยังเป็นห่วงเรื่องของสภาพร่างกายของนักเตะนะครับในการเล่นติดต่อกัน3เกมนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่เล่นในลีกสโมสรของบ้านเรานะครับจะเห็นได้ว่าการจับบอลหรือเคลื่อนที่เชื่องช้าไปหมดนะครับกลับไปคงต้องไปเสริมตรงนี้นะฮะในช่วงระยะเวลาที่เหลือนะครับซึ่งทางโค้ชโย่งก็บอกว่าถ้าร่างกายดีกว่านี้เราน่าจะสู้ได้นะครับการเพสซิ่งหรือการกดดันต่างๆถ้าสภาพร่างกายไม่ดีเนี่ยก็จะทำได้อย่างลำบากนะครับก็เป็นข้อผิดพลาดรวมถึงสิ่งต่างๆที่เราจะต้องกลับไปแก้ไขนะครับส่วนวิธีการเล่นนะฮะก็โค้ชโย่งบอกว่าทุกคนเข้าใจดีครับเป็นห่วงแค่ร่างกายเท่านั้นนะครับบางจังหวะที่จะบิ้วเกมหรือกระชากทำไม่ได้การดูตัวผู้เล่นการมาครั้งนี้ทำให้เราได้เห็นแล้วว่าใครสามารถเล่นในเกมระดับเอเชียได้หรือว่าจะเป็นตัวหลักได้เห็นได้อย่างชัดเจนขึ้นนะครับส่วนเรื่องผลงานที่ล้มเหลวเนี่ยอย่างน้อยโค้ชโย่งก็มองว่าเด็กได้มีเกมในระดับนานาชาตินะครับที่สำคัญก็ได้เห็นนักเตะหลายๆคนที่มองเอาไว้นะครับก็ทีมชาติไทยยู23ก็มีโปรแกรมแข่งขันศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายนะฮะที่ประเทศอุซเบกิสถานนะครับในช่วงปีนี้ยังไงก็ติดตามชมและเชียร์กันได้นะครับส่วนโปรแกรมการแข่งขันช่องถ่ายทอดสดเนี่ยผมจะนำมาอัปเดตเพิ่มเติมอีกครับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังเหมือนเช่นเคยพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปวันนี้เพจฟุตบอลไทยซายอดี้สวัสดีครับ